ลองกับคนจำลองปรากฏว่าไฟดูดควันขึ้นเลยครับมีคนถามมาว่าถ้าหูฟังที่เป็นส่วนผสมของโลหะจะดูดคนตายได้หรือไม่ถ้าหัวชาร์จมือถือเกิดไฟรั่วไฟบ้าน220โวลต์ไหลผ่านมายังฝั่งชาร์จไฟ5โวลต์มาที่มือถือผ่านไปยังหูฟังลองดูว่าไฟดูดได้หรือไม่ปรากฏว่าไม่ดูดลองวัดไฟต้นทางมี110โวลต์ขั้วเสียบหูฟังมี110โวลต์ปลอกเสียบไม่มีไฟหูฟังโลหะก็ไม่มีไฟมามันก็เลยไม่ดูดครับลองวัดความต้านทานปรากฏว่าไม่มีความต้านทานแสดงว่าแยกออกจากไฟก็มาไม่ได้ไฟก็ไม่ดูดแต่ถ้าเป็นสายชาร์จเหล็กมันก็จะดูดแต่อันนี้มันเป็นสายแบบฉนวนมันก็จะไม่ดูดแต่ถ้าสายชำรุดก็จะดูดแบบนี้ครับแต่ถ้ามีน้ำหรือเหงื่อลงไปที่หูฟังปรากฏว่าไม่ดูดลองวัดไฟปรากฏว่าไฟไม่ออกมาครับลองที่ปลอกเสียบถ้ามีน้ำหรือเหงื่อไฟ110โวลต์จะออกมาครับลองกับคนจำลองปรากฏว่าไฟดูดควันขึ้นเลยครับลองเอาหูฟังแช่น้ำ5นาทีไฟยังไม่ออกแต่ผ่านไป10นาทีไฟ110โวลต์ออกมาแล้วทดสอบกับคนจำลองไม่ดูดวัดไฟปรากฏว่าไม่ออกเทน้ำใส่ก็ไม่ออกยี่ห้อที่ทดสอบคือ Power Full Bed ทางที่ดีที่สุดควรใช้หูฟังแบบฉนวนที่ไม่มีโลหะปนจะปลอดภัยกว่าครับขอบคุณที่รับชมครับ